เอากดเลคคอร์ดนี่เหมือนขาก็ไม่ได้คุกข้างหนึ่งหรือเปล่าชื่อคาร์บอยนะครับจรัญแก้วเจริญชัยนะฮะเป็นศิลปินนักร้องครับอยู่ค่ายบานาน่าเลคคอร์ดนะครับแล้วก็เป็นเงาเสียงก๊อปปี้โชว์ของพี่แอ๊ดคาราบาวด้วยแล้วก็เลยทำไปร้องตามร้านอาหารก็เป็นอาชีพมาเรื่อยๆสมมติงานประจำเนี่ยวันนึงมี3ที่บางทีไม่ค่อยได้พักผ่อนหรอกผมทำงานทุกวันไง 5-6 โมงก็ต้องเตรียมตัวอาบน้ำไปทำงานละจนถึงประมาณ 2:00 น่ะแล้วก็บางทีมีงานนอกไปคอนเสิร์ตไปงานนอกอะไรเราก็รับปกติแต่พอมาตอนนี้คือ24ชั่วโมงว่างหมดเลยรายได้จากที่เคยมีวันละเป็นพันก็ตอนนี้ก็0 บาทไม่มีเลยแล้วคนที่ทำงานคือไม่ใช่นักร้องนักดนตรีเด็กเสิร์ฟเดียวนะมันมีอาชีพอื่นด้วยพ่อครัวแม่ครัวแท็กซี่สำล้อใช่ไหมร้านลาบร้านส้มตำอาหารตำสั่งที่อยู่ที่เขาขายกลางคืนน่ะเยอะมากอ่ะไส้กรอกลูกชิ้นทอดเอาร้านเสริมสวยก็มีกลางคืนสำหรับคนกลางคืนน่ะใช่ไหมล่ะหมูกระทะก็ได้หมูกระทะก็สมมติปิด5 ทุ่มเที่ยงคืนก็เหมือนกันเนี่ยคือแล้วคนกลางคืนน่ะบางคนเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลักแล้วข้างหลังก็อีกกี่คนน่ะไม่ใช่น้อยๆนะครับเยอะนะครับคือตอนนี้ศูนย์งานเลยไม่มีงานทำเหมือนตกงานน่ะปรับตัวอยู่หลังต้องตกงานโควิดรอบแรกเนี่ยเขาบอกให้เราปรับตัวใช่ไหมให้คนกลางคืนปรับตัวให้นักดนตรีปรับตัวเราก็ปรับตัวแล้วไงขายของเนี่ยแดดก็ร้อนอะไรก็ร้อนใช่ไหมก็เดี๋ยวจะขอเบอร์เขาแล้วก็จะคุยกับเขาว่าปรับตัวไม่พอยังไงอะไรที่ไม่พอกล้ามาเดินริมถนนไหมล่ะกล้ามาเดินในตลาดไหมกับตัวไม่พอกล้าเบอร์ให้ผมไหมล่ะถ้าเบอร์คนที่พูดอ่ะปรับตัวยังไงไม่พอก็ถ้าได้นักการเมืองที่ไม่มีวิสัยทัศน์มันก็กดตายแน่นอนยิ่งในโควิดระบาดหนักๆแบบนี้ด้วยนะทำงานช้าแล้วก็บริหารจัดการไม่ดีเลยกดตายแน่นอนไม่ทันกับโรคอ่ะโรคมันไม่มีวันหยุดอ่ะมันไปเรื่อยๆโควิดระบาดไปเรื่อยแต่ว่าบางทีได้วัคซีนมาเสาร์อาทิตย์ไม่ยอมทำงานกันแล้วเว้นไปเพื่ออะไรทำไมไม่รีบทำอ่ะเรื่องง่ายๆแค่นี้เองนะเรื่องง่ายๆมากเลยนะมันทำไมคนที่เป็นนายกหรือเป็นรัฐมนตรีทำไมไม่สั่งการลงไปไม่รู้จะพูดยังไงแบบโหก็เห็นกันอยู่โอ้โหด่าก็จะด่ายังไงแล้วคือโคตรเหี้ยเอาจริงๆโคตรเหี้ยคือมึงคิดมุกนี้มาได้ยังไงวะเข้าใจว่าคือคิดมุกนี้มาได้ยังไงว่ามีคนจัดฉากอะแบบโหมันเป็นเรื่องที่แบบเขากำลังอยู่ในความเดือดร้อนขั้นสูงสุดแบบความเป็นความตายตายแบบหน้าอนาถแล้วพอเขาแชร์ออกไปดันมาบอกว่าจัดฉากแบบโหแบบคือไม่เคยเห็นรัฐบาลชุดไหนที่มันแย่ขนาดนี้คิดได้ยังไงเรื่องจัดฉากแย่มันเป็นสิทธิ์พื้นฐานของเขาที่เขาสามารถวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนะครับเพราะเขาก็เสียภาษีทุกคนเสียภาษีผมก็เสียภาษีทำไมผมจะวิจารณ์ไม่ได้ถ้าเขาทำงานไม่ดีเราก็ต้องมาวิจารณ์ให้เขารู้ว่ามันผิดพลาดตรงนี้นะแต่ผมว่านะมันจะเป็นผลดีถ้ารัฐบาลยอมรับและเอาไปปรับปรุงก็เท่านี้เองอันไหนที่ผิดพลาดจริงๆอ่ะคนไทยขี้สงสารจะตายออกมายอมรับซะแล้วก็ไปปรับปรุงคราวนี้มันก็จบไหมมันก็จบแต่ที่มันยืดเยื้อเป็นอยู่ก็เพราะว่าคุณไม่ยอมรับบางอย่างคุณผิดพลาดจริงคุณไม่ยอมรับแล้วก็จะมาแจ้งจับคนที่คอเอาอีกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเหมือนเอาน้ำมันไปราดกองไฟเรื่องคอเอาผมคิดว่าเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานส่วนเรื่องการกดดันผมก็มันแล้วแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเดี๋ยวว่าเขาจะออกมาขอเอาหรือไม่ขอเอามันบังคับกันไม่ได้อันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไม่ออกมาพูดเพราะว่าผมก็เป็นประชาชนไงผมก็เสียภาษีไงทำไมผมจะพูดไม่ได้ผมไม่ได้ไปด่าพ่อล่อแม่ที่ไหนอ่ะผมก็วิจารณ์ว่าคุณยังทำงานไม่ดีนะวัคซีนก็ช้าก็เห็นกันอยู่แล้วบอกมีวัคซีนเต็มแขนอะไรผมว่าเขารู้เขาไม่ใช่โง่หรอกเขามีหน่วยข่าวมีหน่วยอะไรทำไมเขาจะไม่รู้แต่เขาแซงแกล้งจะไม่รู้มากกว่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มากกว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่เอาจริงๆแล้วนะถ้าตัดเรื่องผลประโยชน์ไปแล้วทำเพื่อประชาชนประเทศชาติอย่างแท้จริงเนี่ยผมว่ามันไม่เกินกำลังหรอกตาเนี้ยเพิ่มแล้ววัคซีนเทียบแล้วหากินบนความตายของประชาชนแบบนี้มีเงินแต่ว่านอนหลับเหรอเป็นเพลงที่ทำให้หลายๆคนรู้จักกับคาร์บอยเป็นซิงเกิลที่3ของผมนะเจ็บจริงเบอร์นะครับเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบยแอบรักครั้งเดียวเหมือนเคยก็เลยต้องเจ็บซ้ำๆไม่อยากผิดศีลเลยต้องผิดหวังยอมรับความจริงทั้งที่เจ็บจุงเบย
ตอนนี้พี่เจ็บจุงเบอร์อยู่ครับเนี่ยโอ้โหโคตรเจ็บเลยเจอแบบนี้หือจะพูดยังไงก็คือเห็นกันอยู่อ่ะคีย์เวิร์ดการสัมภาษณ์ครั้งนี้เลย